จะไม่มีอะไรที่ร้อนแรงเท่าสถานการณ์การเมืองณขณะนี้นะครับหลังจากที่สนามเลือกตั้งซ่อม3สนามที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือเป็นแกนหลักของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินครับใช้คำนี้ก็พูดได้เต็มปากและผลที่จะเกิดขึ้นตามมามันก็กระเพื่อมไปถึงสถานะของรัฐบาลกระเพื่อมไปถึงสถานะนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีคำถามนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะทำอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองของตนเองจะสู้ต่ออย่างที่เคยเปิดเพลงอย่ายอมแพ้แล้วก็ร้องคลอไปด้วยแล้วก็ส่งต่อกันมาเป็นข่าวในสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์มากมายอย่าหยุดยั้งเจ้าไปอย่ายอมแพ้ผมไม่ได้แพ้ใครอยู่แล้วหรือว่าจะเลือกถอยดีกว่าที่เจ้าของเพลงอย่ายอมแพ้เนี่ยเขาบอกว่าพอเห็นนายกเอาเพลงของเขามาร้องเขาบอกว่าอยากจะบอกว่าถอยดีกว่านายกรัฐมนตรีจะเลือกผลทางปฏิบัติใดไม่ใช่บอกผมจะต้องถวนเป็นนายกไปตลอดชาติตลอดชีวิตผมเมื่อไหร่แล้วผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้นี่แหละเพราะนั่นจะไม่ต้องมากังวลเนี่ยผมจะอยากจะมีอำนาจต่อไปผมมีอำนาจเพื่ออะไรอ่ะเพื่อผลประโยชน์อ่ะคุณสวรักษ์ครับเราคงจะต้องมาตีโจทย์เรื่องนี้กันแล้วล่ะครับถ้าฟังจากเสียงนายกรัฐมนตรีการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นสัญญาณของการสู้แล้วนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าสู้ทุกดอกดอกที่ว่านี้ถ้าเราวาดเป็นไทม์ไลน์เราจะเห็นเลยว่าแต่ละจุดแต่ละจังหวะเป็นระเบิดทางการเมืองที่พร้อมจะระเบิดแล้วก็เป็นเงื่อนไขให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีพูดว่าสู้ทุกดอกนั่นหมายความว่าสู้ทุกจังหวะของการก้าวเดินนับจากนี้ไปแน่นอนว่าทุกคนมองว่าการเมืองกำลังร้อนแรงร้อนไปที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นคือปลายทางที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะถูกเขย่ามากที่สุดแต่ในจังหวะนั้นต้องนึกถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยครับก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเหมือนกันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าตกลงแล้วเราจะได้เลือกผู้ว่ากทม.หรือเลือกตั้งใหญ่ก่อนกันแน่แน่นอนว่าตามไทม์ไลน์เราต้องเลือกผู้ว่ากทม.เลือกตั้งใหญ่มาทีหลังแล้วก็กลับมาเดินตามไทม์ไลน์ทางการเมืองที่รัฐบาลพยายามตีกรอบเอาไว้ครับ1คือการอภิปรายทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันกลางเดือนนี้เองครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีการลงมติแต่ผลทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นต่อไปและส่งไปต่อถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเวลานั้นมันมีเงื่อนไขทางการเมืองอยู่2เรื่องเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่คงเหลืออยู่ในกลุ่ม3มิตรมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนขับเคลื่อนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกัน3มิตรยังจะเป็นพรรครัฐบาลสามมิตรจะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่าพลเอกประวิตรจะนั่งอยู่ตรงนี้ไหมนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรกับพรรคพลังประชารัฐครับท่ามกลางกระแสบอกว่าเมื่อไหร่จะสมัครเป็นสมาชิกเมื่อไหร่จะเป็นนักการเมืองตัวจริงนักการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้งอันนี้เป็นหนึ่งโจทย์ครับอีกหนึ่งโจทย์คือ21สส.ในกลุ่มผู้กองธรรมนัสครับเขาจะเปิดตัวกันก่อนอภิปรายทั่วไปนั่นคือเงื่อนไขอยู่แล้วล่ะว่าระหว่างอภิปรายทั่วไปจะจับสัญญาณได้ว่า21สส.ในกลุ่มนี้ครับพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะเปิดตัวจะยืนอยู่ฝ่ายค้านหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลวันนี้เราฟังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุยกับพลเอกวิทย์หรือว่าบิ๊กน้อยครับเขาบอกว่าเป็นพรรครัฐบาล uh-huh. อันนี้ถือว่าชัดลงตัวในระดับหนึ่งที่จะเป็นพรรครัฐบาลครับแล้วก็บอกด้วยเขาว่าไม่มีการขอ uh-huh. ปรับครม. uh-huh. ไม่มีการต่อรองทางการเมืองเกิดขึ้นครับศึกนี้อาจจะสงบก็ได้ครับนี่คุณสวรักษ์ฟังจากนายกรัฐมนตรีบอกนะครับแต่บริบททางการเมืองด้านอื่นก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดไปอย่างนั้นทุกอย่างมันจะราบรื่นไปราวกับว่าทะเลเรียบไม่มีคลื่นลมแรงเลยอย่างนั้นหรือนะครับและที่สำคัญก็คือ
ที่บอกว่าเขาจะหนุนเขาจะหนุนเนี่ยพรรคการเมืองเหล่านี้กลุ่มการเมืองเหล่านี้จะยังคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นจุดขายอยู่ไหมนะครับเลือกตั้งเขาที่แล้วเนี่ยอาจจะได้มาเพราะว่าโอ้คนชื่นชมพลเอกประยุทธ์ในตอนนั้นระหว่างทางที่ผ่านมาก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดปัญหาเศรษฐกิจอะไรก็คงมีปัญหาที่สำคัญคือเลือกตั้งซ่อม 2-3 ครั้งที่ผ่านมามันก็บ่งบอกแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะเขต9กรุงเทพมหานครนี่แหละมันน่าจะบ่งบอกไปถึงการให้ความนิยมของชาวบ้านต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเป็นยังไงแน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าเขตเลือกตั้งแค่เขตเดียวจะมาวัดกับความนิยม400เขตทั่วประเทศไม่ได้นั่นก็จริงอยู่ครับแต่เงื่อนไขมันมีอยู่ว่าการแพ้ในเขต9กทมของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แพ้แบบเฉียดฉิวไม่ได้แพ้แบบทิ้งห่างนิดหน่อยนะคะ 20,000 ค่ะน่าคิดว่าระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลถ้าวัดกันจริงๆแล้ว ประชาชนกำลังคิดอะไรอยู่มากกว่านั้นที่เราคุยกันมาโดยตลอดนั่นก็คือหน่วยเลือกตั้งในค่ายทหารกำลังบอกอะไรสำหรับการคว้าคะแนนนำไปในหน่วยทั้งที่พรรคก้าวไกลเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพเสนอนโยบายทำให้กองทัพเล็กลงเพิ่มสวัสดิการกำลังพลกำลังยอมรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันประเด็นนึงก็คือว่ากลุ่มคนที่ชื่นชมนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมองว่าก็เพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยเป็นพรรคพลังประชารัฐคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะมองว่าพลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประยุทธ์นะพลังประชารัฐก็พลังประชารัฐนะสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐแสดงออกมีความขัดแย้งภายในมีการให้ขับออกไปมีตรงนู้นตรงนี้ดูแล้วมันวุ่นวายไปหมดนั้นอาจจะแสดงออกว่าฉันไม่เอาพลังประชารัฐซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะประเด็นนี้กรณีนี้คุณสาวรักษ์มองว่ามีความเป็นไปได้แบบนี้ไหมก็ในขณะที่เสียงสะท้อนผ่านเลือกตั้งซ่อมออกมาแบบนี้ครับฝ่ายค้านค่ะอย่าลืมว่าฝ่ายค้านก็ต้องหยิบยกขึ้นมาเขย่ารัฐบาลซ้ำเหมือนกันแล้วก็บอกว่าการอภิปรายทั่วไปเป็นการอภิปรายเพื่อโหมโรงนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เขาจะมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายพร้อมๆกับแผนที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ถึงวันนั้นอาจจะหักขาตัวเองเพื่อไม่ให้สภาเดินหน้าต่อไปได้แต่เงื่อนไขของการหักขาตัวเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะส.ส.ฝ่ายค้านมันขึ้นอยู่กับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยเศรษฐกิจไทยใน21คนจะว่ายังไงถ้าฟังข้อมูลจากการอภิปรายทั่วไปแล้วครับแล้วมาฟังข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกหรือแม้แต่พรรคพลังประชารัฐที่เหลือกลุ่มใหญ่ๆมากที่สุดในกลุ่ม3มิตรฟังข้อมูลแล้วจะว่ายังไงอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มสามมิตรก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอาจจะไปดีลไปคุยอะไรกับฝ่ายตรงข้ามเอาไว้หรือเปล่านอกจากข้อมูลที่จะได้เห็นในเวทีของการอภิปรายแล้วเกมการเมืองก็สอดแทรกอยู่ในทุกจังหวะของการทำงานของรัฐบาลของการทำงานของฝ่ายรัฐสภาเหมือนกันครับบริบททางการเมืองแบบนี้คุณสาวรักษ์คิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงขนาดนี้ยังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่แต่ละพรรคการเมืองก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังจะอยู่ในถนนการเมืองมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะเป็นนักการเมืองจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นนักการเมืองในแบบขาลอยเป็นแค่ชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของแต่ละพรรคการเมืองวันนี้ถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะเลือกพรรคการเมืองที่จะเข้าไปสังกัดเนี่ยเลือกพรรคไหนได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงเหมือนกันแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องเลือกครับแต่ว่าในทางการเมืองวันนี้ควรจะมีการเลือกและเปิดหน้าให้ชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองก็ออกมาชัดแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือนพฤษภาคมครับไทม์ไลน์กฎหมายลูกก็จะเสร็จในคราวเดียวกันคล้ายๆกันตามหลังกันมาก็เดือนพฤษภาคมลากยาวมากที่สุดก็คือไปถึงเดือนกันยายนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเลือกทางการเมืองแล้วสู้ศึกเลือกตั้งไปพร้อมๆกันอันนี้ในวิถีประชาธิปไตยก็ถือว่าต้องเปิดหน้าแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าดูไปที่แต่ละพรรคการเมืองพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจไปที่ไหนพลังประชารัฐเป็นพรรคที่1ครับพรรคเศรษฐกิจไทยเราก็ตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับคนที่นั่งอยู่ที่บนหัว
ถือว่าเป็นคนที่จะต้องดิวทางการเมือง หรือแม้แต่พรรคสร้างอนาคตไทยของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ของคุณอุตตมะสาวนายน ก็เลือกได้เหมือนกัน หรือแม้แต่พรรคที่เราบอกว่ารวมไทยสร้างชาติของดร.เสกสกล อันนี้ก็เป็นอีกพรรคการเมืองที่ถูกจับจ้องอยู่ รวมไปถึงพรรคของไทยสร้างสรรค์เราก็ยังเห็นคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณเข้าไปหานายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันมันก็ต้องเปิดหน้าสู้ศึกเลือกตั้งกันแบบแฟร์ในระบอบประชาธิปไตยในขณะที่คอการเมืองหรือคนทั่วไปมองว่าพลเอกประยุทธ์แย่แน่น่วมเลยเนี่ยโดนซะน่วมเลยเนี่ยนะครับวิสัยทหารนี่ต้องหาช่องทางไว้แล้วนะครับหนทางปฏิบัติในการที่จะจัดการกับภัยคุกคามก็ต้องมีการประเมินแล้วนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีหนทางปฏิบัติยังไงวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะรับมือยังไงที่คุณสวรรค์ว่ามาเนี่ยก็คือเป็นทางออกทั้งสิ้นนะคือมีไพ่ไว้แต่ไม่รู้ว่าจะทิ้งใบไหนจะจั่วใบไหนแน่นอนพลเอกประยุทธ์บอกว่าสู้ทุกดอกแต่ในคำว่าสู้ทุกดอกก็มีคำว่าประเมินสถานการณ์ไปด้วยพลเอกประยุทธ์ออกตัวไว้แล้วว่าการประเมินสถานการณ์ไม่ได้เป็นการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวมีทีมงานมีทีมที่ปรึกษา มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจในเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะบอกได้ว่าจะตัดสินใจแบบไหนในจังหวะไหนธงจริงๆเลยของรัฐบาลหรือว่าของนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าจะต้องอยู่ไปให้ยาวที่สุดหรืออาจจะอยู่ครบเทอม ในมีนาคม2566ครับแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ต้องอยู่ให้ยาวที่สุดไปจนกฎหมายลูกแล้วเสร็จครับเดือนสิงหาคมเป็นธงหลักเลยที่จะต้องไปให้ถึงต้องจัดโพกลาโหมต้องจัดทำร่างกฎหมายลูกครับแล้วก็จะต้องได้จัดงานเป็นเจ้าภาพเอเปกด้วยครับวันนี้ก็มีสัญญาณแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเริ่มที่จะวางแผนเรื่องของความปลอดภัยในการจัดประชุมเอเปกนั่นคือธงสำคัญแต่ก็สถานะของนายกอาจจะเป็นนายกรักษาการหรืออะไรก็น่าจะได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันอยู่นั่นเนี่ยครับใช้คำนี้เสมอมันเป็นเกมการเมืองนักการเมืองเขาก็เล่นการเมืองแต่ทั้งหมดนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนอกเหนือจากบริบททางการเมืองนักการเมืองสภาทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมากไปกว่านั้นคือประชาชนประชาชนเนี่ยยังเชื่อมั่นยังศรัทธาว่าผู้นำรัฐบาลคนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยังเป็นที่พึ่งพิงของเขาไหมที่ผ่านมา 7-8 ปีเนี่ย7ปีกว่ามองเห็นอะไรบ้างแล้วสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ในอนาคตเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญมากกว่าแน่นอนว่าการอภิปรายทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น 17-18 นี้ในยะของมันคือผลทางการเมืองแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับรู้รับทราบในการทำงานในการทำงานทั้งของฝ่ายรัฐบาลในการทำงานทั้งของฝ่ายค้านด้วยข้อมูลที่กำลังจะเปิดออกมาก็ชั่งน้ำหนักการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนไปด้วยถือว่าการอภิปรายคราวนี้มีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเมืองและก็วิกฤตการบริหารที่เราจะได้จับตาดูกันว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะไว้วางใจรัฐบาลหรือไว้วางใจกับฝ่ายค้านในการเปิดเผยข้อมูลออกมาเพื่อติดตามและตรวจสอบในทางการเมืองไปด้วยชั่งน้ำหนักกันค่ะว่าการอภิปรายทั่วไปเราจะได้อะไรแล้วเราจะไปตัดสินใจกันอีกครั้งนึงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงการตัดสินใจที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นแหละค่ะครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะต้องจับตาดูบริบททางการเมืองในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับแต่เท่าที่สรุปรวบรวมจากทีมข่าวการเมืองบรรณาธิการข่าวการเมืองอย่างคุณสาวรักษ์มาเล่าให้เราฟังนี่ก็พอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่ยอมแพ้และจะสู้ต่อถึงแม้จะบอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปตลอดชาติได้อย่างไรแล้วก็เป็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยถูกตีความแล้วนะครับว่าไม่ถอยนี่ไม่ถอยจะต้องทำอย่างไรนี่วันนี้เราเห็นภาพพอสมควรนะครับก็ต้องดูนะครับว่าไม่ถอยแล้วจะอยู่ต่อได้หรือเปล่าประเด็นสำคัญที่สุดก็คือประชาชนจะให้อยู่หรือเปล่านี่แหละครับวันนี้ขอบคุณคุณสวรรค์ครับ